ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะนะฮะเป็นไงบ้างครับถ้าสุขภาพยังไม่ค่อยดีค่ะแต่ว่ากำลังใจเต็มร้อยหมายถึงสภาพอากาศนะครับสภาพอากาศฝนตกไหมฝนตกหนักมากค่ะเช้ากลางวันเย็นกลางคืนนี่บอกว่าหลายๆคนกว่าจะออกไปไหนมาไหนทีนี่ต้องเตรียมตัวเลยนะระมัดระวังด้วยที่บ้านน้ำท่วมครึ่งแข้งไหมยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงหลากหลายคนก็ต้องระวังใช่นะฮะเรื่องยุงลายโอ้โหแล้วหนูนึกถึงนี่ด้วยน้ำท่วมสมัยย้อนไปประมาณปี54ใช่ไหมคะแรกๆเลยที่เราได้ลงพื้นที่กันโครงการแบบคืนชีวิตตอนนั้นไปทุกวันฝนตกนี่คือหน้าที่เราแล้วใช่ค่ะฝนตกมั่งแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราดีใจนะฮะจนว่าตรงนั้นเห็นอะไรเห็นความสามัคคีเห็นความเสียสละแล้วก็เห็นน้ำใจลอยมากระใสน้ำใช่แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นด้วยนะสำหรับโครงการนี้และเข้ามาเพื่อส่วนคืนชีวิตแต่ที่บอกแบบนี้เนี่ยไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นอีกนะนะคะก็ระมัดระวังแล้วก็ดูแลแล้วที่สำคัญในเรื่องของสุขภาพต้องรักษาสุขภาพเอาไว้ให้แข็งแรงนะเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะก็จะเข้าเดือนกรกฎาคมงานใหญ่รออยู่เพียบเลยทั้งงานบุญงานกุศลนะหรือแม้กระทั่งเนี่ยเรื่องราวความน่ายินดีที่จะเกิดขึ้นเยอะมากใช่ค่ะนะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยนะคะเราจะเจอกันกับกสิณไฟกสิณดินกสิณน้ำนะคะซึ่งตอนนี้ยังเปิดรับให้ทุกท่านได้โทรเข้ามาลงทะเบียนกันอยู่แล้วบอกนะคะว่าฟรีๆนะคะไม่ได้เสียสตางค์เลยแม้แต่บาทเดียวนะขอให้อยากได้มีโอกาสได้มาเจอกันได้มานั่งอบรมกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินนำสมาธิกรรมฐานที่ครัวถาจะได้บอกกล่าวไปเนี่ยนำไปปฏิบัติกันต่อด้วยทางนี้รับไปเยอะนะครับรับจำนวนแขกนะฮะไม่เกินจำนวนที่ตั้งใจไว้นะจะไม่ไปบอกจำนวนดีกว่านะครับเดี๋ยวท่านมาลงแล้วก็กักไว้พื้นที่ไว้นะฮะคือมาแล้วเนี่ยนะครับอย่าพยายามลงหน้างานเพราะการลงหน้างานเหมือนเอาเปรียบเพื่อนเพราะว่าของฟรีแล้วด้วยแล้วท่านไปกักบางทีไม่มาแล้วก็ต้องเตรียมอาหารต้องเตรียมเรื่องของสถานที่ต้องเตรียมแผ่น VCD ต้องเตรียมเรื่องของอุปกรณ์เพราะอุปกรณ์ต่างๆนี่ไม่ได้เก็บเงินจากท่านนะฮะอบรมแล้วฟรีๆทั้งนั้นนะฮะนะเราก็สร้างความดีงามน้อมถวายเป็นพระกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์ทรงพระเจริญสุขภาพประมาณแข็งแรงนะแล้วก็เนี่ยนะคือสิ่งที่ตั้งใจไว้นะส่วนกรรมฐานสมาธิมันดีทั้งตัวท่านด้วยประโยชน์ในเรื่องของการทำความดีครั้งนี้ก็ยังส่งผลให้ตัวท่านนะสุขภาพดีความคิดดีแล้วก็ชะลอกรรมเก่าของเดิมที่มีอยู่ได้เกือบล้านเปอร์เซ็นต์จริงๆนะฮะกรรมฐานสมาธิช่วยได้มากกว่าพิธีกรรมที่เอาไปใช้กันนะมันได้แค่กำลังใจแต่เนี้ยได้โดยตรงได้ทั้งบุญและจะเป็นทางพระนิพพานให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นท่านใดไม่เคยนั่งหรือนั่งแล้วมาฟื้นฟูสุขภาพนะมาเสริมสร้างบารมีกรรมฐานสมาธิต่อยอดกันได้หมายเลขเบอร์โทรนี้เลยครับโทรเข้ามานะครับใกล้วันแล้วนะฮะเดี๋ยวต้นเดือนต้องขออนุญาตปิดจะได้จัดแล้วอ๋อเนี่ยต้องเตรียมตัวแล้วค่ะเพราะว่าอย่างแผนปรับทวีธาเนี่ยให้ทุกท่านด้วยนะให้กับทุกท่านที่โทรเข้ามาลงทะเบียนนะคือใครลงชื่อเอาไว้เนี่ยแล้วมาในวันนั้นมีโอกาสได้รับแน่นอนคือต้องบอกนิดนึงนะครับหน้างานอาจจะไม่ได้แต่ไม่ได้ว่ากีดกันนะหน้างานแล้วตัดสินใจไปก็ให้ไปแต่ว่าท่านอาจจะไม่รับแผนปรับทวีธาใช่ค่ะครับก็มีแขกผู้ใหญ่ที่โคราชหลากหลายคนเลยนะที่จะมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะรวมทั้งนะเรื่องราวดีๆกับเรื่องตัวเลขนะฮะเบอร์โทรเป็นยังไงชีวิตฉันจะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่นะฮะก็สามารถนะฮะมาติดตามรับชมนะฮะดูกันต่อเนื่องนะฮะกับโครงการครั้งนี้นะไม่บ่อยนักนะที่จะจัดขึ้นแต่นั้นอย่ารอมาจากกรุงเทพกรุงเทพนี่ต้องรอหลังจากนู้นเนี่ยเดือนวันแม่สักพักใหญ่ๆพักใหญ่ๆเลยว่างานบุญเยอะมากจริงๆแล้วกสิณไฟในรอบปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีนี่ครัวถาก็ได้ไปเผยแพร่ที่ออสเตรเลียมาแล้วหลายคนก็คิดถึงบอกอยากจะได้มีโอกาสได้ฟื้นฟูตัวเองนี่มีเฉพาะช่วงแบบนี้บางคนเขามีความทุกข์บางคนก็ต้องรู้สึกว่าเอ๊ะเราฉันจะหาทางยังไงดีอยากมีสมาธิกรรมฐานเป็นที่ตั้งไปไม่ใช่คุ้มค่าเดือดจะดึงลายเซ็นได้ลงกระเป๋าสตางค์เสริมทรัพย์นะฮะก็คือใหญ่น้อยก็เจอเจ้าพิธีครั้งนึงนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการในการหล่อพระใหญ่หล่อพระศิวลีหล่อพระพุทธชินราชแล้วก็หล่อหลอมดวงใจของพวกเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันนี่แหละนะก็ไปเจอกันนะคะโรงแรม V1 โคราชจังหวัดนครราชสีมานะคะก็ไปเจอกันได้นะคะใครที่โทรเข้ามาลงทะเบียนเนี่ยก็สามารถที่จะบอกชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับแล้วลงชื่อแล้วเนี่ยถือเป็นการให้คำมั่นสัญญากันแล้วว่าเราจะไปเจอกันนะคะวันที่9กรกฎาคมนะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า085 129 3697แล้วก็083 199 7972นั่นเองงานเริ่ม8โมงนะฮะสรุปสุดท้ายก็เที่ยงไม่เกินนี้นะฮะแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านนะจะได้ไม่ต้องกลัวเรื่องที่พักจะได้ไม่ต้องเสียสตุ้งสตังค์นะฮะคือถ้ามันจำเป็นก็เช้าๆมาเลยเช้านั่งรถมาทันนะฮะมันอยู่ศูนย์กลาง
อยู่ตรงกรุงเทพก็แป๊บเดียวเองแป๊บเดียวประมาณสักสองสามชั่วโมงได้ก็เผื่อเวลาก็แล้วกันแต่ว่าท่านไหนที่อาจจะมาไกลหน่อยเนี่ยบางท่านมาจากต่างจังหวัดอันนี้ก็ลองดูในเรื่องของการเดินทางไว้ให้ดีด้วยนะคะฉะนั้นในส่วนของโปรแกรมเนี่ยคือ8โมงเราเจอกันแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่เกินเที่ยงก็เสร็จสิ้นแล้วก็ทุกท่านเนี่ยที่ได้มีโอกาสได้ไปคือต้องบอกว่ารอบปีนี้เนี่ยคุ้มค่านะคะปกติก็จะมีกสิณไฟมีกสิณน้ำบ้างแต่ว่ารอบนี้คือทั้งกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินเลยรับรองว่าได้นำกลับไปปฏิบัติได้ไปต่อยอดกันด้วยได้แผ่น VCD กลับไปได้ปฏิบัติกันได้ไปบอกกล่าวเพื่อนๆหรือว่าคนที่เขาจะได้มีโอกาสได้ปฏิบัติกันต่อคุ้มค่าจริงๆนะคิดว่าต้องเสียสตังค์แล้วเสียสตังค์แล้วจะได้คุณภาพไปนะฮะบางครั้งก็ไม่ใช่นะฮะเงินทองมันเป็นเรื่องเล็กน้อยผมเองเนี่ยไม่ใช่คนร่ำรวยแต่เชื่อว่าน้ำใจผมยังมีมากมายอยากจะให้นะพี่น้องทุกๆคนครอบครัวพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลใหญ่บางครั้งเนี่ยในจังหวะที่จะไปนั่งที่บ้านมันก็ล่าช้าหรือรับแผ่น VCD ไปมาทบทวนของเก่าของเดิมก็เติมเต็มของเก่าที่มีอยู่นะฮะพอกรรมฐานสมาธิสมถะนะวิปัสสนาก็ตามบางอย่างบางสิ่งมีอยู่แล้วนะฮะเอามาเติมเต็มแล้วก็กลับไปนั่งเหมือนเดิมของท่านแหละไม่ได้ไปต้องมาไปแก้ไขแล้วไม่ได้ศาสตร์เรื่องของความเชื่อแต่เป็นเรื่องที่นะเราทำแล้วได้กับตัวเราโดยตรงได้กับลูกหลานแล้วก็ได้เรื่องของท่านใดที่มีกรรมฐานสมาธิมีร่างองค์ทรงเทพซึ่งไม่ใช่ทรงในพิธีกรรมนี้นะเขาบอกว่าผมก็ไม่ได้สนับสนุนเท่าไหร่หรอกแต่เพียงแต่ว่าเอาสมาธิกรรมฐานเอาสมถะที่เกิดขึ้นเนี่ยเอามาควบคุมเรือนร่างเราบางคนต้องคุณสายมนต์ดำปีชงโอ้โหแก้สารพัดแก้เป็นปืนเป็นแสงก็เสียกันแต่เวลาของฟรีนะฮะอย่าคิดว่าเหมือนเฉยของพวกนี้นะฮะคือทำด้วยหัวใจนะครับท่านก็รู้จักผมตั้งนานแล้วก็คงไม่โกหกเลยครับขยับแบนสักหนึ่งครั้งคือทำแล้วทำจริงๆแล้วท่านก็เห็นว่าทำแล้วมันดีนะชีวิตก็เจริญขึ้นไม่มีอดไม่มีจนไม่มีหนี้จริงๆทำแล้วหนี้จะลดได้อันนี้การันตีล้านเปอร์เซ็นต์ค่อยๆทำหนี้ลดจริงๆหนี้กรรมเก่าหนี้เวรเดิมหรือว่าคนที่ค้างหนี้ค้างสินไม่มีทางออก มาอัดด้วยกรรมฐานสักครั้งหนึ่งนะบางทีมันชะลอนะเรื่องดอกเรื่องเบี้ยได้อันนี้เรื่องจริงนะครับไม่เชื่อตรงนี้ไม่เป็นไรลองไปทำดูนะพอพูดกันเยอะเดี๋ยวจะมีเรื่องกันได้เปล่าคือต้องปฏิบัติต่อเนื่องด้วยนะคือถ้ามีโอกาสได้เรียนที่สงเรียนได้ศึกษาแล้วแล้วก็ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเนี่ยสิ่งต่างๆคือความศรัทธามาก่อนปฏิหารเนี่ยเหมือนลายเซ็นน้ำมวยหรือเหมือนลายเซ็นก็ดินน้ำลมไฟก็มาจากกรรมฐานสมาธิผมไม่นั่งวิเคราะห์ใครในจอสี่เหลี่ยมได้ถ้าไม่มีกรรมฐานสมาธิไม่มีทางเราไม่ได้จบนะนักพยากรณ์สถาบันใดๆทั้งสิ้นนะเราไม่ได้มาศึกษาเรื่องราวของนี้บางท่านก็เก่งเฉพาะด้านไปแต่ผมมาในถ้ำเลยนะมาศึกษาเรื่องกสิณไฟนะฮะเดินด้วยธาตุน้ำเสริมด้วยธาตุดินแล้วก็มาประยุกต์ใช้เป็นลายเซ็นลายเซ็นธาตุดินเสริมเรื่องทรัพย์ลายเซ็นธาตุน้ำเสริมเรื่องสุขภาพความเป็นผู้นำลายเซ็นธาตุลมเรื่องสมถะกรรมฐานเรื่องสมาธิต่างๆเอามารวบรวมมารวมกันก็เป็นดินน้ำลมไฟนะประกอบในธาตุทั้ง4เกิดขึ้นเป็นลายเซ็นเกิดขึ้นเป็นอักขระแล้วก็มาน้อมนำกรรมฐานสมาธิผมจะน้อมนำเรื่องพิธีกรรมก็อยู่กระบวนการเรื่องของการเสริมธาตุทั้ง4เวลาไปทำพิธีกรรมก็มีการบวงสรวงสักการะเขาเรียกว่าพิธีเทวพิเศษก็ใช้อักขระเนี่ยเขียนบนโต๊ะพิธีกรรมหลากหลายพิธีนะโอ้โหเดี๋ยวนี้อย่างเรื่องหนังอะไรทางดังมั่งนะอย่างคุณอ้ําเล่นกันเรื่องเพิงพระนางเพิงพระนางใช่มั้ยอากาศแล้วใช่ๆดาวหลวงฟ้าผู้ผาสีเงินอย่างงี้โอ้โหละครความยากของกัตนาทั้งนั้นเลยน้องสายเล่นเรื่องอะไรบ้างนะดาวหลวงฟ้าผู้ผาสีเงินค่ะตอนนี้นะฮะน้องสายก็เล่นนะฮะน้องสายก็เจริญรุ่งเรืองผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าบางคนเนี่ยไม่เคยได้นั่งกรรมฐานสมาธิน้องสายเคยร่วมบ่อยๆแล้วมันมาเองแต่ฟังนะฮะสิ่งจะมาต้องใช้เวลาและรอคอยอย่างมีศรัทธาอย่างไม่มีกังขาและไม่ลังเลสงสัยต่อครูบาอาจารย์ไปเถอะเดินหน้าไปเถอะผมก็พิสูจน์ได้เห็นว่าผมเดินตามรอยพระพุทธศาสนาเดินรอยตามพระคาถาเดินรอยตามนะฮะเส้นทางของนะฮะเรื่องของกรรมฐานสมาธิไม่มีความว่าจนมีแต่ความรุ่งเรืองแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจเวลาสุขภาพไม่ดีเนี่ยหลากหลายครั้งเป็นสุดท้ายก็หายด้วยกรรมฐานสมาธินะฮะแล้วเห็นไหมฮะหลังๆเนี่ยป่วยเจ็บปุ๊บเนี่ยดึงเรื่องกรรมฐานสมาธิสมถะเกิดขึ้นมาเนี่ยจิตมันไม่มีตัวฟุ้งจิตมันไม่มีความกังวลสุขภาพก็ดีขึ้นไม่ต้องตรวจสุขภาพสักอย่างนะครับไม่เสียสตางค์สักบาทมันเป็นการที่ทำแล้วได้กำไรเลยนะฮะไม่ต้องลงทุนรับขันครูไหว้ครูใช่นะทุกครั้งมันมีปีละผลปีละครั้งแต่สุดท้ายเราก็มีเจตนาก็คือมาดูจิตใจเรามาสำรวมจิตใจเราให้นิ่งนะฮะแล้วกรรมฐานสมาธิจะช่วยพยุงชีวิตและครอบครัวท่านได้ดีมากๆด้วยค่ะแล้วก็สามารถแบบว่าปฏิบัติได้ทุกวันอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะแต่ว่าเนี่ยคือใครที่เคยได้มีโอกาสได้นั่งกสิณไฟนั่งกสิณน้ำกสิณดินแต่ก็รอบปีนี้ก็มารวมกันอีกครั้งหนึ่งมารวมพลังบุญกันก็แล้วกันโทรเลยตอนนี้โทรตอนนี้ลงทะเบียนตอนนี้ไม่เสียสตางค์ซักอย่างแล้วจำนวนจำกัดปีนึงก็ไม่ต้องส่งนะฮะไม่มีอะไรปีนึงอาจจะไม่มีเลยแกล้งก็ได้คือทำแล้วเนี่ยโทรเลยนะฮะตอนนี้นะครับโทรเบอร์นี้นะคะเพื่อที่จะได้ลงทะเบียนกันต้องบอกอายุไม่ต้องบอกคือเด็ก3ขวบ5ขวบได้หมดเลย
คือเด็กๆเนี่ยน่าจะพาเข้าวัดทำบุญนะแล้วมาเป็นครอบครัวยิ่งดีอันนี้น่าสนับสนุนเพราะว่าแต่ละครอบครัวนะเถียงกันทะเลาะกันด่ากันนะฮะพลังเรื่องวิปัสสนาหายตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็มาหล่อหลอมเด็กน้อยนะวิ่งเล่นกันแต่พอมานั่งกรรมฐานสมาธิหยุดได้เหมือนกันเห็นหลายครั้งแล้วนะคือไม่ได้นัดหมายกันว่าจะต้องมาได้เจอกันแต่พอเวลาครูอาถานเนี่ยสอนเนี่ยแปลกนะเพลินนั่งนอนหลับคาโต๊ะก็มีอันนี้โอ้โหน่ารักมากลูกคุณหนุ่งหนิงนะฮะสมัยก่อนนะนั่งกรรมฐานสมาธิหลับคาโต๊ะเลยที่พระราม9ค่ะที่13นี่ก็มีนะแล้วก็มีหลายๆคนเวลาเราไปเจออัพเราไปมาหลายที่กาญจนบุรีก็มีชลบุรีก็มีเหมือนกันแล้วก็จะมีน้องๆนี่แหละนะคะช่วงพักก็จะมาวิ่งกันมาถ่ายรูปกันแต่พอช่วงที่เริ่มเข้าพิธีทุกคนเงียบจริงๆแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดเนี่ยคือสอนน้องๆได้เขาก็ได้มีสมาธินะได้มีสติได้มีในส่วนของการอยู่กับตัวเองนะคะเวลามีความทุกข์ความกังวลใจหรือว่าสุขภาพต่างๆเขาบอกว่าจิตใจเป็นสิ่งสำคัญนั่นเองคืออย่ารอคอยรอคอยว่าพรุ่งนี้บริเวณนี้จะถือวัดเข้าบวชเข้าพรรษาบางทีจังหวะไม่มีแล้วคนเราเนี่ยนะฮะเส้นทางชีวิตเนี่ยมันสั้นนะแต่เส้นทางกรรมมันเยอะนะทุกวันเนี่ยเหยียบมดฆ่ามดชนสุนัขนะฆ่างูเหลือมในนิโผล่ช่องน้ำเยอะก็ไปตีมันตีตะขาบเราก็ไปตีมันบางครั้งคังคกขึ้นบ่อปลาหมอขึ้นบกก็ไปไปทำงานมาแล้วค่ะอันนี้มันเป็นทุพาสิทธิ์หรือเปล่าอ๋อเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นนะโอกาสทำบาปมันได้ตลอดเวลาทีนี้นะผมบอกว่าท่านผู้ชมทางบ้านอย่าประมาทกับชีวิตเลยชีวิตอันสั้นนี้แหละนะครับเพราะแต่ว่าเส้นทางกรรมมันเยอะกรรมทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตอ่ะใครไม่รู้หรอกนั่งนั่งอยู่นี้เป็นลมปุ๊บไปก็มีเส้นเลือดอุดตันก็มีบางคนผมทราบมาหลายรายคนอย่างในทหารที่เคยสนิทกันปรากฏว่าทำความดีตลอดเคยหล่อพระสันติลพบุรีสุดท้ายเส้นสมองเส้นเลือดแตกนะแล้วทุกท่านเนี่ยท่านทำบุญนะฮะผมเคยไปเยี่ยมครั้งหนึ่งกับเสยยอดนะผมบอกด้วยว่าโอ้โหเนี่ยบุญบารมีดีนะที่ท่านได้ทำไว้นะฮะก็ได้ทำไปต่อยอดไปแต่หมายถึงว่าถ้ากรรมมาเราก็มีรู้เท่าทันกรรมคำนี้สำคัญน้องมั่วใช่ไหมบางคนทำบุญเยอะนะปรากฏว่าไปเจอสภาวะกรรมครั้งเดียวรับไม่ได้อันนี้ก็ต้องปล่อยปลงด้วยแล้วแต่ชะตาฟ้าลิขิตหรือเปล่าไม่ใช่บุญลิขิตกรรมลิขิตมากกว่าลิขิตกรรมยุติธรรมเสมอโอ้โหคำนี้เลยใช่เลยค่ะนี่ถ้าย้อนกลับไป 2-3 ปีจะจำคำนี้ได้เฮ้ยตอนนั้นมีหนวดอ๋อไม่มีแล้วไม่มีแล้วเฮ้ยออกช่อง9แล้วนะใช่ค่ะเรื่องราวของกรรมเยอะมั้ยเยอะเยอะมากนะคะเยอะเยอะคุณท่านผู้ชมผมก็ลุยมาเยอะเรื่องกรรมเรื่องผีมันลึกลับเนี่ยนี่ก็ครบรอบเนี่ยเพิ่งวานนี้ยังกดไลค์กดชอบไปในชีวิตละครชีวิตจริงเองละครชีวิตจริงเนี่ยละครชีวิตจริง 84,000 ตอนยานทิพย์นะฮะโอ้โหมันสิ่งที่ก็บอกว่านั่นแหละท่านจะรู้จักผมเยอะไปดูย้อนหลังได้ค่ะใช่มั้ยว่าจุดเริ่มต้นด้วยแหละจะได้รู้จักเรื่องของสมาธิกรรมฐานคือที่บอกแบบนี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนนะได้มีโอกาสได้มาเจอกันนะคะเพราะว่าในส่วนของรอบปีนี้เนี่ยในเรื่องของงานบุญงานกุศลการสร้างโบสถ์การสร้างพระเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าหลายท่านที่อยากจะนั่งกสิณไปเนี่ยก็ได้มีการจัดขึ้นที่โคราชนะคะก็ต้องขอบคุณทางโรงแรมวิวันโคราชด้วยขอบคุณมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสดีๆแบบนี้แล้วมาค่ะมาเจอมานั่งสมาธิกรรมฐานการโทรเข้ามาลงทะเบียนได้รับจำนวนจำกัดนะคะแต่พูดถึงเรื่องของงานบุญงานกุศลงานโบสถ์งานพระเองก็ตามในการทั้งสร้างพระสร้างโบสถ์ในรอบปีนี้นะคะก็เรามีงานใหญ่งานเยอะมากแล้วก็มีงานใหญ่ที่รออยู่คือวันที่16กรกฎาคมนะคะนี่เป็นงานใหญ่มากจริงๆนะคะใครที่ได้มีโอกาสได้บูชานะคะหรือแม้กระทั่งได้จองนะพระศรีวลีนะคะพระสามกษัตริย์นะคะตรงนี้เนี่ยเราจะได้มีโอกาสได้ไปเททองหล่อหลอมกันในวันนั้นนะคะซึ่งเป็นวาระพิเศษนะคะสำหรับพิธีนะคะพุทธาธิวาพิเศษแล้วก็พิธีเสริมสืบชะตาเททองหล่อพระศิวลีนะคะสูง4เมตรด้วยกันซึ่งตอนนี้ทราบมาในทางเพจนี้เขาบอกว่าก็เริ่มมีขึ้นโครงแล้วขึ้นโครงแล้วด้วยเร็วนี้นะครับก็คือน่าจะเป็นรูปลักษณ์ที่ดีออกมาก็เรียนเชิญผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะไปคือตั้งแต่เช้าอ่ะพิธีวันนั้นอ่ะท่านเขาเรียกว่าต้องเอาหัวใจไปเต็มร้อยเพราะว่าได้ทั้งบุญนะการบูชานะฮะพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุรวมถึงนะฮะการหล่อหลอมพระก็พระประจำโบสถ์บางคนไม่ได้ไปไงก็อยากให้เก็บไว้เพื่ออะไรหล่อหลอมแล้วเนี่ยท่านที่สั่งจองไว้ก็เป็นวัตถุมงคลนะเป็นตัวแทนของโบสถ์ทุกโบสถ์เนี่ยในพระประจำโบสถ์บางทีท่านไม่ได้ไปผมทำเฉพาะกิจเพื่อเอาเงินเนี้ยเอาไปสร้างโบสถ์ไปสร้างพระศรีวลีต่อยอดแล้วโครงการผมก็ยังทำต่อเนื่องนะฮะโดยการดูแลเรื่องของโบสถ์หลังเก่าๆนะหลังใหม่ๆก็มีนะฮะจนที่สุดเราก็ต้องมีการหล่อนะพิธีนี้ก็หล่อพระสามองค์นี้ด้วยหล่อพระศิวลีด้วยพระศิวลีก็โครงการนี้สร้าง108พระองค์มี59องค์ที่เข้าพิธีกรรมนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นของแฟนรายการที่จองไว้นะฮะเห็นมั้ยฮะแต่นั้นท่านผู้ชมอยากจะบูชาก็มีให้บูชาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แบ่งกันนะวัดสมานมิตรส่วนหนึ่งเพราะตอนนี้
ตอนนี้เราไปช่วยที่วัดสมานมิตรใช่วัดสมานมิตรเดี๋ยวก็ต้องก็ไปช่วยที่วัดวารีศิลารามเดือนต่อไปใช่ค่ะเดือนสิงหาคมด้วยคือโบสถ์เนี่ยในโครงการก็13หลังด้วยกันตอนนี้ก็นะคะค่อยๆเดินทางที่จะไปแต่ละที่แต่ละแห่งกันแต่ว่าอย่างที่16กรกฎาคมมาร่วมบุญกันก่อนนะคะตั้งแต่เช้าเลยนะมาร่วมกันแห่อัญเชิญนะคะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุพระศิวลีมาเข้าร่วมพิธีเสริมสืบชะตามาเททองหล่อพระกันรายได้ทั้งหมดนะฮะเงินทั้งหมดเนี่ยเสริมสร้างค่ะนะฮะโบสถ์เหมือนกันนะโบสถ์นี่ก็4เดือนนี่ก็แป๊บเดียวเองเป็นโครงขึ้นมาเลยเราช่วยกันดีมั้ยท่านผู้ชมนะฮะหันมือมาช่วยกันเสริมเติมเต็มอะไรที่จะเสร็จอะไรที่จะแล้วก็อย่าไปทิ้งกันค่ะนะฮะมาร่วมบุญที่บอร์ดทีมกันใช่นะฮะก็ดูแลวัดไปค่ะมาร่วมบุญกันแล้วกันนะคะเพราะว่าใครที่ได้มีโอกาสได้ติดตามมาตั้งแต่แรกเลยที่วัดสมานที่จะเห็นเลยคือตั้งแต่พื้นที่ที่อาจารย์ไปทำพิธีบวงสรวงโอ้โหบวงสรวงลงศิลาฤกษ์แล้วเสาเอกเสาโทลงกระเป๋าสตางค์โอ้โหเพียบเลยเงินทั้งหมดนี้ก็มอบให้วัดคือวัดที่นี่นะฮะใครไปแล้วจะหลงรักนะเพราะว่าน้ำใจดีนะฮะทุเรียนอร่อยกินจนไขมันขึ้นแล้วไม่ใช่จนตอนนี้น้ำหนักอร่อยจริงๆไม่ลงอีกแล้วน้ำหนักขึ้นน้ำมวยได้ทานกี่ลูกโอ้หนูได้มาสองลูกเขาน้ำใจเขาดีใช่ค่ะแล้วมีให้ชิมด้วยนะฮะมีผลไม้ชิมปีวันนี้ผมไปเห็นนะฮะออกลงทานก็มีต้องขอบคุณชาวตำบลกระเทศนะฮะระยองนี่น่ารักจริงๆเห็นวันนี้ไปเจอกันแฟนรายการที่เป็นไก่ย่างถูกเผาก็จะไปกันจำได้ไหมครับจำได้เออเนี่ยที่เราออกลงทานแล้วประจำเราไปเห็นว่าวันนี้พี่สุเทพก็มาหาผมก็บอกข่าวนะฮะเราเรื่องก็จะไปกันค่ะเนี่ยบอกว่ารอบนี้เราไปเจอกันทั้งศิลปินศิษย์มีครูทุกท่านเลยหลายท่านเลยที่มีโอกาสได้ไปร่วมบุญพี่ๆทุกคนที่จะได้ร่วมบุญร่วมกันไปตั้งแต่เช้าเลยนะคะจะได้ไปร่วมพิธีแห่อัญเชิญกันด้วยงานนี้รัชนกที่โรงพยาบาลนะครับไปด้วยก็ไปเจอนะฮะแล้วก็จะมีนะศิลปินหรือนักเขาเรียกอะไรดีฮะผู้เดินแบบเขาเรียกอะไรน้องที่เป็นเด็กตัวเล็กๆเดินแบบใส่ชุดไทยจำได้มั้ยคอนเสิร์ตเราอ่ะโอ้โหนั่นแหละฮะค่าตัวเป็นล้านนะโอ้เงินแหละเกือบ20ชีวิตนะเกือบ20ชีวิตที่จะไปเดินไปนะแห่ไปด้วยกันนะครับตั้งแต่เช้าคือใครไม่เคยได้เห็นพิธีแบบว่าแห่อัญเชิญแบบโบราณนะแต่ได้เห็นแบบว่าความแบบย้อนยุคไปด้วยนะคะด้วยใส่ชุดไทยอ่ะใส่ชุดแบบชุดเอาแบบชุดไทยแต่ว่าใช้ประยุกต์ดีกว่าถ้าประยุกต์นะหนูเกรงว่าถ้าใส่เป็นแบบสบายแล้วเป็นผ้าไหมอาจจะเดินไม่ได้น้องใส่เข้าไปด้วยน้องใส่ไปด้วยอะไรแต่งเต็มยศกันเลยทุกคนได้ร่วมบุญร่วมกันแน่นอนนะคะฉะนั้นก็ฝากไว้นะ16กรกฎาคมแต่ไม่หมดแค่นี้มีอีกนะคะก็วันช่วงประมาณสิงหาคมนะคะ13 14สิงหาคมนะคะเราจะไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่วัดวารีศิรารามนะจังหวัดศรีสะเกษนะคะที่นี่ก็จะเป็นอีก1วาระในการที่จะได้เททองหล่อพระพุทธราชหน้าตัก59นิ้วอันนี้ต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นวาระบุญเดียวกันมันเป็นการหาทรัพย์หาเงินหาทองเนี่ยวาระเดียวกันคือผูกพันกันเพราะมันอยู่ไกลบุญเที่ยงเราไปไม่ถึงไงเราก็ต้องใช้วัดที่เราช่วยใกล้มือแล้วก็ไกลตัวแล้วก็คือกระจายไปอะจังหวะจะคนสังเกตไหมช่วยวัดไหนเสร็จปุ๊บก็จะมีโครงการขึ้นมาฉะนั้นจะให้ผมทิ้งได้ไงท่านผู้ชมเพราะว่าเราก็ต้องมีกิจกรรมเรื่อยๆนะต่อยอดไปถึงแม้นะเงินที่แรงศรัทธาทำบุญมาไม่ได้มากเพียงพอแต่ผมเชื่อว่าความเป็นเจ้าวิธีนั่งงานก็ได้ค่ะนั่งก็ได้คือพิธีกรรมเล็กน้อยเสริมสืบชะตาเนี่ยใครจะว่าอะไรก็ช่างฉันหาเงินทำบุญก็สบายใจไม่ได้เอาเงินเข้าวัดเอ้ยเอาเงินเข้าตัวเองเอาเงินเข้ามือที่ไม่ใช่มือที่มีแต่เบิกสร้างช่วยให้นะครับในที่สุดก็จะได้พระสักองค์นึงองค์นึงไม่ใช่น้อยเดี๋ยวนี้รอ5,500,000แล้วพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรอีกอะประมาณ190,000บาทรวมๆเนี่ยเฉียดล้านท่านผู้ชมเฉียดล้านเลยทีเดียวสมัยก่อนไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวนี้ผมก็เชื่อว่านะทุกคนน่ะก็คือเศรษฐกิจตรึงตราตัวนะก็ใช้ทุกกำใจทุกเงินนะฮะแล้วก็มารวมกันก็เป็นก้อนใหญ่รอคอยคนเดียวไม่ได้ต้องรอหลายๆคนแล้วก็รอท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะสั่งจองบูชาพระศิวลีนะครับพระศิวลีเหลืออีกไม่กี่องค์แล้วนะครับไม่กี่องค์แล้วก็ชุดพระประธานนะฮะไม่จำกัดจำนวนนะฮะจะมีกี่สิบผมก็ไม่สนใจถ้ามีกี่ร้อยก็ไม่ว่าเราก็จะได้กระจายไปวัดต่างๆนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นเงินสดไปเราก็ได้แค่เงิน 50,000 ก็จบแต่ถ้ามีเงินแสนนะฮะต่อยอดได้เป็นล้านหลากหลายวัดน้ำมวยเยอะอะฮะโครงการใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จสิ้นจากวาระตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีทั้งกฐินด้วยนะเดี๋ยวก็จะได้มีโอกาสได้ไปแต่ละวัดแต่ละที่แต่ละแห่งกันนะฉะนั้นอันนี้เป็นวาระพิเศษจริงๆแล้วก็ใครที่โทรเข้ามาจองหรือว่าบูชานะสั่งจองแบบนี้นะคะบอกที่นามสกุลวันเดือนปีเกิดด้วยนะพันดวงเงินทองหน้าตรงนี้เนี่ยครัวฐานลงอักขระให้ทุกแผ่นเลยแล้วก็มีส่วนหนึ่งเข้าพิธีแล้วนะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสได้นำทั้งหมดเนี้ย
ไปเททองหล่อเป็นองค์พระกันนะก็มาร่วมบุญกันหรือว่าใครที่อยากจะแจ้งความจำนงเนี่ยอยากจะร่วมบุญในการที่จะหล่อหลอมพระประธานก็ได้เหมือนกันนะคะก็บอกกับทางทีมงานแจ้งความประสงค์ได้เพราะว่างานบุญงานนี้นะพอเราได้มีโอกาสได้ร่วมกันหล่อหลอมพระผู้ชนราชได้หล่อหลอมพระศิวลีได้หล่อหลอมพระโบสถ์เนี่ยสุดท้ายก็จะตกเป็นของทุกๆคนนะที่ได้ไปกราบไหว้ได้ไปบูชากันคือไม่ใช่ของผมนะฮะผมทำไว้เพื่อนะฮะในพวกเราได้เป็นศูนย์รวมนะทั้งผู้สานิกชนนะฮะเยาวชนนะอยู่ในสถานที่ไกลพื้นที่หรือว่าอยู่ในสถานที่ที่นะใครไปไม่ถึงเราก็จะไปส่วนวัดที่เจริญแล้วเราก็บางครั้งบางคราวที่ไปช่วยแค่นั้นเองไปเป็นเจ้าเวทีนะแต่ว่าวัดที่กันดารหรือว่าที่คนอื่นเขาไปแล้วไม่สำเร็จนะฮะเราก็จะไปต่อยอดบางวัดนี่ท่านผู้ชมที่ลงไปเนี่ยก็คือกฐินไม่ถึงพระป่าไม่มีตกค้างก็มีที่ไปทำอย่างนี้นะฮะบ่อยๆครั้งแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไปด้วยหัวใจนะครับก็เพียงแต่ว่าให้ต้องไปดูสถานที่วัดสัปปายะหรือเปล่านะกรรมการนะท่านเจ้าวาดนะต้อนรับผมหรือเปล่านะครับเพราะว่าค่าตัวผมแพงนะครับเดี๋ยวนี้ต้องขึ้นไป2เท่าแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะปกติก็หัตถานี่ส่วนหนึ่งแหละค่ะทำงงงงวัดงงไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆค่าตัวแพงนะคะแต่สำหรับวัดนี่ฟรีฟรีไม่มีเงินไปไม่เอาสตางค์จริงๆใช่ค่ะที่ที่พักที่อยู่ผมก็หาเองนะท่านผู้ชมนะฮะบอกว่าเรื่องจริงนะน้องมวยนะฮะน้ำมันก็ออกเองยังไม่ได้บอกว่าเนี่ยพี่ครับเนี่ยฮะบินน้ำมันไม่มีไม่มีเลยเกิดมาไม่เคยทำอย่างนี้เคยรับครั้งเดียวหลวงพระกูสีให้มาแล้วแบงค์20เป็นปึ้งเลยโอ้โหตกใจสุดท้ายก็ไปวัดถวายคืนไปไว้ไม่ถวายคืนเอาไปทำบุญต่อที่วัดไอ้นี่วัดอะไรนะเขาจะกันเนี่ยวัดอะไรนะที่เวลาที่สักแก้วนี่นะครับวัดอะไรวัดคลองบางนัดนะมันจำไม่ได้นั่นแหละฮะก็คือได้รับครั้งนั้นครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันไงฮะมันรู้สึกว่ามันยังไงก็ไม่รู้อะนะฮะแบงค์20ท่านภาวนาสุทินังวัตเมธานังเนี่ยพออธิษฐานจิตปุ๊บเป็นซองเป็นแบงค์ไปให้ข้าเจ้าพิธีมันรับไม่ลงผมเสียดายไงถ้าผมรับมามูลค่าเพิ่มผมหายไปนะบางทีเนี่ยเวลาทำพิธีมันจะรู้เลยนะฮะคนที่ทำพิธีเป็นเจ้าพิธีจริงๆเนี่ยจิตมันจะนึกละทำอะไรบ้างทำดีทำชั่วมันรักคนกันไปถ้าอยากให้พิธีดีจิตต้องผ่องอภัยทานเมตตาเยอะๆผมทำนี้ตลอดสุดท้ายยังไม่มีใครคือเราพยายามนะทำให้เยอะๆนะฮะอภัยทานนี่เป็นบุญสูงสุดสูงที่สุดนะฮะในส่วนที่เราได้ทำเนี่ยเราจะได้ต่อยอดจิตมันจะดีแล้วเวลาบวงสรวงสักการะก็ถึงนะฮะมันต้องอ่านออกไม่ใช่สวดแต่มนต์อย่างเดียวคาถาอย่างเดียวตำราอย่างเดียวมันไม่ได้อะไรเลยผมไปทำพิธีนะอย่างที่ที่หลักเมืองะนะแล้วก็วัดอรุณวัดสักเกตด้วยวัดสักเกตด้วยภูเขาทองนะฮะคือโอ้โหลมเย็นนะลมแรงมาแล้วเทพเทวดาวันนั้นทหารไปเยอะแล้วก็เชื่อว่านะทุกๆท่านเนี่ยนะครับพอเข้ามารู้สึกทราบถึงพลังแรงศรัทธาแรงตั้งใจเยอะฉะนั้นทำดีจำชั่วนะตัวเจ้าพิธีจะรู้แล้วผิดถูกเนี่ยไม่ได้นะฉะนั้นแรงศรัทธาเยอะๆนะบุญมากๆสุดท้ายก็สำเร็จฉะนั้นไปร่วมไปรวมกันไปบุญใหญ่นะครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะอีกหนึ่งที่หนึ่งแห่งนะคะอันนี้ที่วัดบ่อน้ำร้อนนะคะเขามีในส่วนของการสร้างนะคะฐานประดิษฐ์หลวงปู่ทวดซึ่งต้องบอกว่าเป็นหลวงพ่อที่องค์ใหญ่แล้วก็สง่างามที่สุดในส่วนภาคใต้ด้วยนะคะอันนี้ใครที่อยู่ใกล้ๆนะอยากจะไปร่วมบุญนะคะไปร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะคะหรือว่าจะโทรเข้าไปสอบถามนะคะพระเดชคุณเจ้าพระอาจารย์อธิษฐานก็ได้นะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลย0878225288เป็นมิ่งฝันนะเป็นมงคลกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะองค์ใหญ่นะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดก็แล้วแต่ให้กำลังใจ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นศูนย์รวมนะประชาชนิกชนที่ไปกราบไหว้บูชาขอพรกันอย่างที่วัดห้วยมงคลก็ไปกราบไหว้ได้แต่นี่ใต้สุดใช่ใต้สุดเลย3จังหวัดชายแดนไปกราบไหว้กันได้นะครับคือองค์เสร็จแล้วแต่ฐานนี่สำคัญฉะนั้นไม่ต้องผ่านครอบครัวมูลนิธินะฮะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์สามารถนะโทรกิ้งกางสอบถามพระอาจารย์อริยธาตุได้โดยตรงเลยครับใช่นะคะก็ใครที่อยู่ใกล้ๆนะทางภาคใต้อยากจะไปร่วมงานบุญกับทางวัดบ่อน้ำร้อนนะคะก็โทรเข้าไปสอบถามได้เลยนะคะเอาล่ะแล้วก็วันนี้ค่ะเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์นะตัวเลขส่งผลยังไงเรื่องราวชีวิตนะคะทำธุรกิจการค้าใช้เบอร์นี้ดีไหมนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นนะพิมพ์ HJ ตามด้วยนะคะคำว่าเบอร์โทรค่ะและเบอร์โทรศัพท์ขอเป็น4ตัวท้ายนะคะรวมไปถึงข้อความนะแล้วก็จังหวัดส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็ไม่แน่จะมีโอกาสได้เป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการร่วมไปถึงค่ะวันนี้สำหรับผู้โชคดี3ท่านนะคะวันนี้อาจารย์มอบได้แก่บรมครูยาอ๋อยังอ๋อประกาศแต่ว่าจะมอบบรมครูปู่ฤาษีองค์นี้สวยงามมากเลยนะจำได้เลยเมื่อประมาณนู้นเนี่ยมาปีก่อนนะฮะแต่ว่าน้องทีมงานเก็บคือผมจะมีกล่องเคี้ยนหมากผมค่ะครับเก็บเอาไว้เรียกสักแก่เลยอะไรก็เก็บไว้ก็มีคือเยอะมากนะฮะคือผมไม่มีนะ
จะวางจำหน่ายที่ไหนผมบอกว่านะฮะสัจจะมีจริงๆนะฮะฉะนั้นมอบให้ละกันนะพิเศษพิเศษเลยวันนี้ค่ะนะ3ท่านนะส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันเดี๋ยวเราจะแรนดอมกันเนี่ยนับตั้งแต่วันที่ส่งมาตอนนี้เลยเดี๋ยวท้ายรายการก็จะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันด้วยใช่ครับเดี๋ยวส่วนตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ